เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุกสไลด์สปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถึงว่าเกม Minecraft เนี่ยมีฆาตกรโรคจิตจากหนังสยองขวัญดังๆเนี่ยเข้ามาในเกม Minecraft นะฮะบอกได้เลยว่าน่ากลัวแน่นอนนะครับน่ากลัวไม่เท่าไหร่หรอกมันเล่นยากขึ้นด้วยนะครับในกรณีที่เราเล่นเป็นเอาชีวิตรอดนะฮะซึ่งผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับลองไปหาดูได้นะคลิปนั้นมีชื่อว่าเมื่อผมทำให้เกม Minecraft กลายเป็นเกมสยองขวัญ นะครับคือแบบโอ้โหกลางคืนนี่แบบโคตรนรกอ่ะนะครับคือปกติแล้วมันก็จะมีพวกซอมบี้สเกลตันคีปเปอร์ใช่ไหมแมงมุมมันจะมีแค่นี้ใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะมีฆาตกรโรคจิตเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับกลางคืนคือมันจะเกิดเกลื่อนเลยอ่ะนะครับคือทำให้เล่นยากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างหลอนทีเดียวนะครับผมจะบอกให้นะแต่ว่าคลิปนั้นมันมีหลายมอดนะทุกคนมันไม่ใช่แค่มอดนี้มอดเดียวนะไอที่ว่าเห็นแบบมันมืดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมองอะไรไม่เห็นอันนั้นมันเป็นมอดคนละมอดกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูช่องผมมาเนี่ยที่ดูมาตลอดอ่ะต้องเห็นกันเยอะแล้วอ่ะมอดนี้นะครับมีชื่อว่า Horror Movie Monster นะครับก็จะเป็นมอดที่รวบรวมเอาฆาตกรโรคจิตจากหนังดังๆอะไรพวกนี้มารวมกันนะครับทุกคนคงรู้แหละก็พวกเจสันเฟดดี้คูเกอร์ไมเคิลมาเยอร์เลเทอร์เฟสจิกซออะไรพวกนี้ครับโอเคพูดกันเยอะแล้วเรามาดูอะไรดีกว่านะครับโอเคเราต้องโอเคปรับเป็น normal แล้วนะนี่นะครับมันก็จะเป็นโลโก้ประมาณนี้นะฮะ HMM เป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับโอเคครับมันก็จะมีอาวุธด้วยนะเรามาดูกันที่อาวุธกันก่อนดีกว่านะครับโอเคอาวุธก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดหรอกก็10กว่าชิ้นนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันที่อาวุธชิ้นแรกนะฮะเป็น Baby Face Axe นะครับซึ่งไอ้ Baby Face เนี่ยผมไม่รู้จักนะอ๋อมันเป็นฆาตกรจากหนังเรื่องสุขสันต์วันตายปะถ้าผมจำไม่ผิดนะที่มันเป็นฆาตกรหน้ากากเด็กเด็กน้อยอ่ะเด็กทารกอ่ะครับถ้าจำไม่ผิดนะนี่นะครับเป็นขวานนี่ฮะเป็นขวานเปื้อนเลือดนะครับดาเมจก็4นะครับตีเร็ว 0.9 ก็เฉยๆอ่ะไม่มีอะไรไม่น่ากลัวอะไรนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นชักกี้ไนฟ์นะครับเป็นมีดของเจ้าชักกี้นั่นเองนะครับก็เหมือนมีดที่เอาไว้กินไก่ KFC หรือไม่ก็หั่นสเต็กประมาณนั้นแหละนะครับดาเมจ3ตีเร็ว2นะครับก็เฉยๆไม่เท่าไหร่นะครับแคนดี้แมนฮุกนะครับแคนดี้แมนก็เป็นมันไม่เชิงฆาตกรนะมันเชิงเหมือนปีศาจมากกว่านะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันตายไปแล้วไงนึกออกไหมนะครับมันโดนพึ่งตอมตายหรืออะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับเป็นหนังที่ก็นานแล้วแหละนะครับแต่รู้ว่าอาวุธของเขาเนี่ยเป็นตะขอนะครับเป็นตะขอดาเมจ4นะครับตีเร็ว2ก็เฉยๆโอเคนะครับเรามากันที่ปืนสมิธแอนด์เวสสันเหรอโมเดล15นะครับยิงแล้วด้วยแค่ยิงอย่างรัวทุกคนซึ่งก็ไม่มีอะไรบอกเลยนะครับสเตตัสไม่มีบอกผมก็ไม่รู้ว่ามันแรงจริงหรือเปล่านะครับต้องมาลองดูแต่ว่าปืนนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นของตัวอะไรนะไม่รู้นะครับยิงใครดีอะไม่อยากยิงกระต่ายเอาเป็นหมูแล้วกันอะหมูโอเคก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาอะไรโอเคครับเรามากันที่กรงเล็บของเฟดดี้นะครับทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วแหละนะครับดาเมจก็เฉยๆดาเมจ4นะครับตีเร็ว2ก็ไม่มีอะไรโอเคครับเรามาต่อกันที่ Ghost Face Knife นะครับมันเหมือนกันเลยนี่หว่าทุกคนมันเป็นมีดไม่ดีไม่เหมือนกันถ้าเป็น Ghost Face มันต้องเป็นมีด tactical อ่ะมีดที่แบบเอาไว้ใช้ในการต่อสู้ครับไม่ใช่มีดทำครัวนะดาเมจ3นะครับอ๋อมันต่างเท่ากันนี่หว่าเท่ากันนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Machete นะครับของเจสันวอร์ฮีหรือว่าสปาร์ตานั่นแหละนะฮะก็ดาเมจ5นะครับก็เริ่มแรงละอันนี้ให้ดูเท็กเจอร์หน่อยนี่นะครับ สปาร์ต้านะฮะโอเคต่อมานะก็จะเป็นเลเทอร์เฟสเชนซอนะครับเป็นเลื่อยของเลเทอร์เฟสซึ่งดาเมจเนี่ย7เลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหทำไมถืออย่างนี้เนี่ยเฮ้ยนี่ครับดาเมจ7ก็แรงนะครับถือว่าแรงทีเดียวนะพีระมิดเฮดซอสนะครับพีระมิดเฮดมันไม่เชิงฆาตกรเท่าไหร่นะครับดาเมจ8นะครับอุ้ยค่อนข้างแรงเลยนะครับเนี่ยโอเคน่าจะหมดแล้วนะก็วิกเตอร์คอเล่นี่ผมไม่รู้จักคืออะไรไม่รู้ขวานเป็นขวานหรือคอนวะอ๋อเป็นขวานนะครับก็ไม่มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่โอ้มีหัวเฟดดี้ด้วยทุกคนโอเคนะครับเรามาดูกันที่ตัวฆาตกรดีกว่ามันไม่ได้มีแค่เดลรินพันมันไม่ได้มีแค่ฆาตกรนะมันมีปีศาจด้วยนะเนี่ยทุกคนโอเคเราจะมาให้ดูกันเลยนะครับโอเคนะครับตัวแรกนะครับเป็นแอนนาเบลเป็นตุ๊กตานั่นเองนะฮะแอนนาเบลก็ประมาณนี้นะครับนี่ถ้าดูภายนอกมันก็เหมือนเด็กเนาะมันไม่น่ากลัวตัวนี้ไม่น่ากลัวนะครับมันเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงมากกว่าแต่ก็ค่อนข้างที่จะร้ายนะครับรู้สึกจะวิ่งเร็วนะตอนนี้นะครับโอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเบบี้เฟสนะครับเป็นฆาตกรจากแฮปปี้เดทเดย์นะครับนี่แล้วก็จะเป็นฆาตกรหน้ากากเด็กเฮ้ยมันหายตัวได้ด้วยเหรอเฮ้ยคุณจะโหดเกินไปแล้วเฮ้ยนี่คุณไม่ใช่คนแล้วนะเนี่ยถ้าคุณหายตัวแบบนี้ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคนนั่นแหละคนโรคจิตนี่นะครับประมาณนี้สำหรับเบบี้เฟสนะครับโอ้ยจะจาม ขออภัยครับโอเคครับตัวต่อมาเอ้าหายอีกแล้วเหรอสรุปมันเป็นคนหรือมันไม่เป็นคนก็คอมเมนต์ด้วยละกันสำหรับเบบี้เฟสผมก็ไม่รู้เหมือนกัน The Hill ล่ะเบบี้เฟสอ๋อมันมี2ตัวหรือยังไงอันนี้เป็นตัวที่ถือขวานนะผมว่าน่าจะโหดกว่าเยอะเลยนะเนี่ยเป็นตัวที่ถือขวานนะครับนะครับโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นชักกี้นะฮะทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วมันคือฆาตกรตุ๊กตาโรคจิตมันก็ไม่เชิงฆาตกรนะจริงๆมันเป็นผีนะครับไอ้ชักกี้เนี่ยมันเป็นตุ๊กตาผีสิงอ่ะนะครับแล้วก็ไล่ฆ่าคนอะไรเงี้ยนี่ครับหน้าตาของมันถือมีดนะครับประมาณนี้นะฮะตัวคนเล็กเลยนะโอเคครับตัวต่อมาอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวครับน่าจะเสริมมาเป็นแฟรงเกนสไตล์นะครับ2ตัวแล้วก็มีตัวใหญ่ซึ่งเอ้ยเนี่ยทำไมมันหายอย่างเงี้ยตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยทำไมมันเดินวาร์ปหายไปมันแฟรงเกนสไตล์นะครับมันก็ไม่เชิงฆาตกรนะครับออกแนวอะมนุษย์มากกว่าอันเดดนะครับเป็นอันเดดอะไรอย่างงี้นะครับแต่มันก็รวมๆอยู่ในหนังสยองขวัญแหละครับตัวต่อมาเป็นเฟรดดี้ครูเกอร์นะครับเป็นฆาตกรที่เอาหายได้ไงวะเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนในความฝันนะครับซึ่งตัวมันเองเนี่ยมันก็ออกเชิงปีศาจมากกว่านะครับปีศาจเป็นผีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆไงมันก็คือมันแค่ฆ่าคนในความฝันเว้ยทุกคนตัวนี้ซึ่งการที่จะทืบมันก็ต้องหาวิธีดึงมันออกมาจากความฝันนั่นแหละนะครับแต่มันไม่มีตัวตนจริงๆนั้นโลกความจริงมันไม่มีตัวตนครับมันออกเป็นผีปีศาจมากกว่าโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นโกสต์เฟสนะครับตัวนี้ก็เป็นคนนั่นแหละมันก็เป็นคนอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรบุบาก็เป็นคนโรคจิตคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดนะข้อมูลมันก็เป็นคนที่แบบแข็งแรงและรวดเร็วมั้งถ้าจำไม่ผิดสำหรับโกสต์เฟสนะครับประมาณนี้นะครับฮันนิบาลเล็กสเตอร์นะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยรู้จักอะรู้แค่ว่ามันกินคนนะครับคนนี้นี่แล้วมันต้องใส่อะไรปิดปากมันไม่รู้เพื่อที่แบบไม่ให้มันไปกินคนอีกป่ะผมก็จำไม่ได้ละโอเคครับโอเคครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นฆาตกรโน1นะครับผมให้โน1เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นฆาตกรที่แบบแม่งไม่รู้จักตายอ่ะทุกคนมันไม่รู้จักคำว่าตายแล้วก็แบบไม่มีใครเอามันลงอ่ะนึกออกไหมมันเป็นฆาตกรที่แบบว่าเอาไม่ลงคงไม่เอาครับไม่ว่าจะกระสุนปืนระเบิดอะไรพวกเนี้ยไม่เอาคนนี้ไม่ลงครับเจสันวอร์ฮีครับ เมาเบิร์นขออภัยเสียงดังรำคาญนี่ครับเจสันวอฮีนะฮะซึ่งตอนแรกอ่ะมันก็เป็นคนแหละแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นคนไงแล้วมันไปฆ่าใครบ้างไม่รู้อ่ะวันหนึ่งมันก็ต้องโดนกับตัวเองใช่ไหมมันก็ต้องโดนฆ่าบ้างพอมาโดนฆ่าปุ๊บมันตายใช่ป่ะพอมันตายปุ๊บก็เหมือนทุกอย่างมันจะสงบสุขแล้วก็คือแบบเรื่องหลายๆมันจบไปแล้วแต่แม่งมีคนคนหนึ่งเว้ยทุกคนไปปลุกคืนชีพไอเจสันเนี่ยขึ้นมานะครับเหมือนเอาแท่งเหล็กหรืออะไรไม่รู้ไปเสียบกลางหลุมศพมั้งมันไปขุดหลุมศพเว้ยทุกคนและทีเนี้ยฟ้าแม่งผ่าเว้ยพอฟ้ามันผ่าปุ๊บมันผ่าลงร่างเจสันปุ๊บเรียบร้อยเลยครับเจสันตื่นขึ้นมาเลยกลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณนะครับเป็นร่างผีดิบไปแล้วแล้วก็แบบคือมันตายไปแล้วไงมันก็มีความรู้สึกดีมันก็กลายเป็น AI เป็นเครื่องจักรไปแล้วนะครับที่เอาไม่ลงคงไม่เอานั่นแหละแล้วหลังๆมามันก็เริ่มแบบย้ายวิญญาณได้ถึงตัวมันจะแหลกสลายแต่มันก็ย้ายวิญญาณไปสิ่งคนอื่นได้แม่งโคตรโหดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ล่าสุดคือออกอวกาศไปแล้วก็มีนะครับโอเคครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นจิ๊กซอก็น่ากลัวนะครับน่ากลัวกับดักนี่คือสุดยอดอ่ะแล้วแม่งโดนเผาตายเฉยเลยโอเคครับตัวมาก็เป็นผีคายาโกะจากเรื่องจูออนนะครับน่ากลัวทีเดียวนะครับหลอนด้วยผมบอกให้นะครับคายาโกะแคมปัสนะครับก็เป็นเหมือนจะเป็นปีศาจในปีศาจหิมะอ้าวเสียหายไปแล้ว เป็นปีศาจหิมะนะครับผมไม่รู้ว่าความสามารถพิเศษมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะโอเคครับตัวต่อมาก็เป็นเลเทอร์เฟสนะครับหรือว่าไอหย่อยในอ้าวหายไปแล้วมันจะรีบหายไปไหนวะเนี่ยหรือกลางวันมันไม่อยู่กันผมต้องปรับกลางคืนใช่ปะปรับกลางคืนแล้วกันกลางคืนเผื่อมันจะอยากอยู่นะครับโอเคโอเคครับเลเทอร์เฟสก็เป็นไอหย่อยนะครับก็มันก็เป็นคนนะครับแต่เป็นคนที่สมองมันเหมือนเด็ก3ขวบหรือเด็กป .3 ไม่รู้อะแต่พละกำลังแม่งเหนือมนุษย์อะมันก็เลยกลายเป็นฆาตกรที่แบบโหดเหี้ยมนะครับสำหรับเลเทอร์เฟสนะครับอย่าไปหือกับมันแล้วกันนะครับคือแรงแม่งอย่างเยอะอะจริงนะครับแต่สมองมันเหมือนเด็กแค่นั้นเองนะครับก็เลยทำอะไรไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ครับตัวต่อมาก็จะเป็นไมเคิลไมเยอร์นะครับซึ่งผมยกให้เป็นฆาตกรที่โหดรองลงมาจากเจสันละกันเพราะว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับเจสันนะครับแต่ว่าถ้าต้องสู้กันยังไงเจสันก็ชนะขาดลอยครับเพราะว่าเจสันมันไปไกลแล้วมันเหนือมนุษย์ไปแล้วมันไม่ใช่คนแล้วนะครับแต่ว่าไมเคิลเนี่ยยังเป็นคนอยู่นะครับแต่แค่ว่ามันโดนคำสาปเท่านั้นเองครับมันโดนคำสาปอะไรสักอย่างอะลัทธิของครอบครัวมันนั่นแหละนะครับมันคำสาปเนี้ยมันก็แบบทำให้ไมเคิลเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบว่ารักษาตัวเร็วแล้วก็มีพละกำลังเหลือมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สั่งให้ฆ่าคนในครอบครัวมาเนี่ยโอเคครับเดอะนันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้เพราะผมไม่เคยดูหนังเรื่องเดอะนันเลยแต่ก็น่ากลัวอยู่นะครับ โอเคครับเพนนี่ไวท์นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนี่มียุคปัจจุบันแล้วก็ยุค 90 นะครับโอเคหมดยังเนี่ยยังไม่หมดนะครับโอเคจะหมดแล้วแถวสุดท้ายแล้วนะครับโอเคพอดีเลยโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นพินเฮดนะครับเป็นซีโนไบต์ระดับสูงนะครับซึ่งใครที่ไปเปิดกล่องของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าแตกนะครับตายแน่นอนจะโดนโซ่นะครับมาตึงล่างแล้วก็ดึงขาดออกเป็นชิ้นๆนะครับน่ากลัวสำหรับซีโนไบต์นะครับแต่มันไม่ฆ่าคนมั่วนะทุกคนมันจะฆ่าคนที่แบบไปเปิดกล่องมันแค่นั้นแหละมันไม่ฆ่าคนแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะครับพินเฮดโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นพีระมิดเฮดนะครับก็ไม่มีอะไรหวือหวาต่อมาก็จะเป็นเป็นมนุษย์สัตว์เลื้อยคลานเนาะผมเรียกไม่ถูกครับแต่ก็ดูน่ากลัวอยู่มันเป็นเหมือนมนุษย์สัตว์เลื้อยคลานนะครับอ๋อไอ้ตัวนี้ผมจำได้มันมาจากหนังเรื่องอะไรที่ออทีนะครับแซมวิกเตอร์คอเล่ชูรูปร่างคุ้นๆว่ะแต่ผมจำไม่ได้ว่าจากเรื่องอะไรเดคูล่านะครับ ได้คูล่าก็ไม่เท่าไหร่แพทริกแบทแมนมาจากไหนเอาเบทแมนเหรอไม่รู้ว่าคืออะไรนะวันนี้กัปตันอันนี้ก็เห็นบ่อยอยู่แต่จำไม่ได้ว่าจากหนังเรื่องอะไรไอตัวเนี้ยเป็นคนแคะเป็นหนังสยองขวัญด้วยนะครับก็ไลน์เอาเรื่องอยู่นะครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับฆาตกรสยองขวัญ นะครับก็ถือว่าน่ากลัวเลยเดียวนะโอเคครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ